สำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมประชาชนไปตามหมู่บ้านในชนบทที่มีมัสยิดหรือโบสถ์ในวัดพุทธก็จะพระราชทานความช่วยเหลือทนุบำรุงทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันมีการพระราชทานรางวัลแก่บรรดาโต๊ะอิหม่ามและครูสอนศาสนาอิสลามเป็นประจำทุกปีเมื่อข้าพเจ้ามีโอกาสได้ไปเยี่ยมประชาชนแทนพระองค์ในเวลาต่อมาข้าพเจ้าก็ยึดถือปฏิบัติเช่นเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเคยปฏิบัติมาข้าพเจ้ายังจำภาพที่ชาวไทยมุสลิมแต่ละหมู่บ้านมายืนจุดเทียนรอส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในยามดึกดื่นค่ำคืนด้วยความห่วงใยเพราะเกรงว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับพระองค์ในขณะที่ทรงขับรถผ่านพื้นที่อันตรายต่างๆข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจซาบซึ้งในความมีน้ำใจของราษฎรชาวไทยมุสลิมอยู่เสมอมิเคยลืมเมื่อข้าพเจ้าได้ทราบว่าขณะนี้มีเหตุการณ์ทำร้ายพระสงฆ์เกิดขึ้นอยู่เนืองๆในขณะออกบิณฑบาตตามหมู่บ้านของชุมชนไทยพุทธไม่เฉพาะแต่พระสงฆ์เท่านั้นที่ถูกลอบทำร้ายแม้แต่ราษฎรชาวไทยและชาวไทยมุสลิมเองตลอดจนข้าราชการครูทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนก็ถูกลอบทำร้ายเช่นเดียวกันสำหรับข้าราชการครูที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อาสาลงไปสอนหนังสือในพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นข้าพเจ้าได้นำเงินที่ท่านทั้งหลายมอบให้ข้าพเจ้าในเป็นของขวัญวันเกิดข้าพเจ้าได้นำเงินที่ท่านมอบให้ไปจัดสร้างศูนย์ครูใต้ขึ้นที่จังหวัดปัตตานีโดยมีการรักษาความปลอดภัยอย่างดีมีห้องสมุดห้องประชุมอเนกประสงค์และห้องสันทนาการต่างๆสำหรับครูที่ลงไปสอนที่จังหวัดต่างๆภาคใต้ได้พักผ่อนหย่อนใจแลกเปลี่ยนความรู้กันและมีอินเทอร์เน็ตเตรียมไว้สำหรับติดต่อกับเพื่อนครูและญาติพี่น้องทางบ้านมีโรงเรียนในนั้นด้วยสำหรับลูกหลานครูและในบริเวณเดียวกันก็มีฟาร์มตัวอย่างสำหรับประชาชนเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ด้วยข้าพเจ้าจึงมีความซาบซึ้งในทุกท่านมากที่วันเกิดท่านได้มอบเงินให้แก่ข้าพเจ้าเป็นของขวัญข้าพเจ้าก็อยากจะบอกกับท่านว่าได้นำเงินนั้นไปสร้างศูนย์ครูใหญ่แล้วซึ่งเป็นที่พึ่งของครูไทยที่ไปต้องไปสอนที่จังหวัดภาคใต้เข้าไปอยู่ในศูนย์ครูแล้วปลอดภัยทุกประการเพราะว่าข้าพเจ้าได้จัดให้มีผู้อารักขาล้อมรอบที่อยู่ปลอดภัยก็มีสตรีชาวไทยมุสลิมที่สูญเสียสามีก็ได้มาขอความช่วยเหลือขอเข้าอยู่อาศัยในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตูจังหวัดนราธิวาสที่ข้าพเจ้าได้ใช้เงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าในโอกาสวันเกิดเนี่ยข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นเพื่อไว้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยที่ภาคใต้จากความเดือดร้อนดังกล่าวข้าพเจ้าไม่อยากเชื่อว่าจะเป็นการกระทำของชาวไทยมุสลิมที่มีน้ำใจเมตตาดังที่ข้าพเจ้าได้เคยรู้จักมาก่อนในการที่ทำร้ายพระสงฆ์จึงรู้สึกไม่สบายใจมากไม่คิดว่าเหตุการณ์รุนแรงเช่นนี้จะเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราบ้านเมืองของเราซึ่งได้ชื่อไปทั่วโลกว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยเพราะการกีดกันไม่ให้มีการใส่บาตรเช่นนี้ต้องถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการประกอบกิจทางศาสนาข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินข่าวเหล่านี้ก็คงมีความรู้สึกสะเทือนใจเช่นเดียวกับข้าพเจ้าและคงไม่อยาก
ให้เหตุการณ์รุนแรงเช่นนี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราอีกต่อไปข้าพเจ้าจึงขอโอกาสขอความร่วมมือจากท่านทั้งหลายในวันนี้ที่มาอวยพรวันเกิดข้าพเจ้าได้ช่วยกันมีส่วนร่วมกันในความคิดหาวิธีที่จะนำความสงบสันติสุขกลับมาสู่ดินแดนภาคใต้ของเราให้ได้โดยเร็วที่สุดข้าพเจ้าขอขอบคุณชาวไทยทั้งประเทศที่ตั้งใจทำความดีและสร้างบุญกุศลในเดือนสิงหาคมเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้กุศลจากการคิดดีทำดีของคนไทยทั้งหลายจงคุ้มครองคนไทยทุกคนให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงขอให้ประเทศไทยเราร่มเย็นเป็นสุขรอดพ้นจากภัยธรรมชาติและประชาชนทุกภาคสามารถทำมาหาเลี้ยงชีพได้อย่างปกติสุขมีกำลังกายมีกำลังสติปัญญาที่จะนำพาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสืบไปและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยทุกๆคนขอขอบคุณขณะนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินออกจากภายในศาลาดุสิตาลัยพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่โดยเสด็จในวันนี้ค่ะซึ่งพระบรมวงศานุวงศ์ที่โดยเสด็จในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรสิงห์โชติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาภรณ์กิติคุณค่ะซึ่งทุกพระองค์นะครับได้เสด็จขึ้นรถยนต์พระที่นั่งนะครับและรถยนต์ที่นั่งนั้นก็ได้เคลื่อนมาอีกทางด้านหนึ่งของศาลาดุสิตาลัยนะครับในขณะนี้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีกระรองราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เบิกผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลในวันนี้นะครับและตอนนี้ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททรงเสด็จนะครับ
ในขณะเดียวกันนะครับที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชปฏิสันถารกับผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททรงเสด็จด้วยครับในวันนี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่พวกเราทุกคนนั้นจะได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ที่ไหนนับถือศาสนาใดพระองค์ท่านก็ทรงพระราชทานความรักความห่วงใยให้แก่ประสบนิกรของพระองค์ท่านอย่างเท่าเทียมกันและยังทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปดับทุกร้อนให้แก่ราษฎรในทุกแหล่งแห่งที่เพื่อให้ทุกคนนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะคือสมเด็จกับการที่พระองค์ได้พระราชทานชีวิตใหม่ให้กับพวกเขาเลยนะครับและในตอนนี้นะครับที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่ในขณะนี้ก็เป็นประสบนิกรทั่วทุกหมู่เหล่าทั่วทุกภาคของประเทศไทยครับที่เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าทุกวันที่11สิงหาคมของทุกปีจะพร้อมใจกันเดินทางมาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลครับและในวันนี้สองข้างทางนั้นก็ได้เปล่งเสียงทรงพระเจริญตลอดที่รถยนต์พระที่นั่งรวมถึงทุกพระองค์เสด็จพระราชดำเนินผ่านครับชิดนะครับในโอกาสเช่นนี้เป็นโอกาสที่หายากมากๆเลยครับจากพระราชดำรัสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานกับพวกเรานั้นนะครับนับว่าเป็นสิริมงคลสูงสุดที่พวกเราทุกคนล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ซึ่งพวกเรานั้นจะน้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมและนำไปประพฤติปฏิบัติต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการรู้รักสามัคคีทำความดีถวายพระองค์ครับค่ะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศร่วมถวายพระพรผ่านกลอนบทนี้ค่ะสองพระเนตรทรงดูแลประชาราษฎร์สองพระบาทญาตราไปทุกถิ่นที่สองพระหัตถ์ทำนุชาติประชาชีทั่วธานีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในนามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสำหรับในช่วงนี้นะคะเวลาในการถ่ายทอดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้หมดลงแล้วค่ะคุณกนชาติเกษมสรรณ์ณอยุธยาและดิฉันอุรัสยาเพชรสดสิงห์ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ